ับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับกับผมนายณัชประกรณ์นามเมืองนะครับก็จะขอตอบข้อชี้แจงนะครับในประเด็นที่ท่านตั้งคำถามนะครับต่อข้อเสนอการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับรวมถึงกลไกการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญปี2560นะครับผมได้ฟังที่ทุกท่านอภิปรายในประเด็นนี้นะครับและหลายประเด็นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับคือท่านมีความกังวลว่าถ้ายกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติถ้ายกเลิกแผนปฏิรูปแล้วจะทำให้ประเทศไม่มีทิศทางหรือเปล่านะครับรวมถึงท่านก็มีการยกว่าจริงๆเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปเนี่ยในประเทศอื่นๆก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเห็นด้วยนะครับคือผมเห็นว่าประเทศควรจะมียุทธศาสตร์แต่สิ่งที่ไม่ควรจะมีในประเทศไทยก็คือยุทธศาสตร์ของคสช.นี่คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องเสนอให้มีการยกเลิกกลไกแผนยุทธศาสตร์ชาติเพราะเนื้อแท้แล้วไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ของชาติแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ของคสช.และแผนปฏิรูปของคสช.ที่ท่านได้พูดถึงประเด็นว่าในประเทศอื่นๆนั้นก็มีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2ประเทศนะครับประเทศหนึ่งก็คือเอสโตเนียนะครับประเทศเอสโตเนียมีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเรียกว่าเอสโตเนียปี2035นะครับและอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศไอร์แลนด์นะครับเรียกว่าโปรเจกต์ไอร์แลนด์2040สิ่งสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติของเอสโตเนียและไอร์แลนด์นะครับก็คือ1แผนยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ล้วนทำจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเงื่อนไขที่2นะครับที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศเหล่านี้ได้ถูกพูดถึงก็คือมีการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างเอสโตเนียมีการรับฟังความคิดเห็นมากถึงมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากถึง 17,000 คนนะครับรวมถึงมีช่องทางออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นนะครับและปัจจัยที่3ก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติของทั้งไอร์แลนด์และทั้งเอสโตเนียนั้นเป็นวิสัยทัศน์นะครับเป็นแผนวิสัยทัศน์ไม่มีสภาพบังคับแต่ใช้กลไกของระบอบประชาธิปไตยในการกำกับควบคุมรัฐบาลให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติทีนี้ถ้าท่านเห็นทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติของเอสโตเนียก็ดีแผนยุทธศาสตร์ชาติของไอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยจะพบว่าพอมาดูแผนยุทธศาสตร์ชาติของไทยหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติของคสช.นั้นมีความแตกต่างจากทั้ง3ประเด็นที่ผมได้พูดมาดูในแง่ของที่มาก่อนนะครับที่มาของแผนยุทธศาสตร์ชาติคสช.เนี่ยนะครับขาดทั้งความชอบธรรมไม่ยึดโยงกับประชาชนและขาดการมีส่วนร่วมเราไปดูกันตั้งแต่ที่มานะครับท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงที่มาไปแล้วนะครับแต่ผมขอเน้นย้ำอีกทีว่าถ้าเราไปดูที่มาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์คสช.เนี่ยจะพบว่ามาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลคสช.แต่งตั้งในยุคคสช.แทบทั้งสิ้นนะครับและถ้าดูสัดส่วนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็จะพบว่าใน35คนเนี่ยมีทหารมากถึง11คนนะครับและในจำนวนนี้10คนเป็นสมาชิกของคสช.อีกต่างหากด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่าแผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของคสช.และมันก็น่าตั้งคำถามต่อไปอีกครับว่าและในบรรดาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะมีผลทั้งทางนโยบายทั้งทางงบประมาณและหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับและต้องครอบคลุมไปถึงประเด็นที่หลากหลายแต่ทำไมที่มาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกับกว่าครึ่งนะครับ 57% เนี่ยกับประกอบไปด้วยกลุ่มทหารและกลุ่มทุนเท่านั้นนะครับประเด็นถัดมานะครับที่ท่านพูดกันว่าท่านพยายามปกปิดจุดอ่อนของแผนยุทธศาสตร์ชาติท่านก็บอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับผมอยากจะชี้ให้ท่านดูในพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับมาตรา28เนี่ยมีการเขียนแบบลักไก่ไว้นะครับว่ากระบวนการที่มีการรับฟังความคิดเห็นไปก่อนกฎหมายฉบับนี้จะใช้ให้ถือว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ากระบวนการรับฟังความเห็นที่ทำอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีผลหรือไม่มีผลก็ได้แต่กระบวนการรับฟังความเห็นที่คสช.ได้ดำเนินการไปแล้วก็เอามาใช้เลยแล้วก็เอามาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือความไม่ชอบธรรมในแง่ของที่มาและเป็นเหตุผลว่าทำไมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถึงมีการเสนอให้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้ถัดมานะครับมีสมาชิกบางท่านถามว่าได้ดูเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ชาติไหมนะครับผมก็ได้ดูนะครับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่าหลายส่วนเนี่ยนะครับเขียนไว้กว้างนะครับค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็ยังมีคำถามตามมาต่อถึงความเป็นรูปธรรมนะครับถ้าท่านไปดูในเนื้อหาเนี่ยท่านจะพบว่าแผนและตัวชี้วัดนะครับทั้งแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนและหนักหนากว่านั้นคือไม่มีการจัดลำดับความสำคัญเรา
อ้างว่าเราจะปฏิรูปประเทศแต่ลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญก่อนสำคัญหลังซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปนั้นสำเร็จกลับไม่ได้ถูกระบุไว้นะครับและในตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจนนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับมีการกำหนดว่าปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศนะครับในแผนแม่บทนี้กำหนดตัวชี้วัดว่าให้ดูระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาว่าดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ50คำถามที่ตามมาก็คือว่าร้อยละ50นี่ร้อยละ50จากอะไรครับจากตัวชี้วัดไหนสิ่งนี้ไม่ได้บ่งบอกอยู่ในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าดีขึ้นจากร้อยละ50ถ้าสมมติว่าดีขึ้นจากอดีตแปลว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่สามารถชี้วัดได้อีกเช่นกันนะครับอีกอันนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็คือแผนแม่บทในประเด็นการต่างประเทศกำหนดเป้าหมายว่าให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิมีอำนาจต่อรองและได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้นในแผนแม่บทฉบับนี้มีการกำหนดตัวชี้วัดว่าให้ดูจากระดับความสำเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจการยอมรับภาพลับและความนิยมไทยในสากลด้วยอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจว่าตัวชี้วัดนี้วัดอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าความสำเร็จนี้วัดอย่างไรนะครับอีกประเด็นถัดมาที่ท่านพูดว่าถ้าเกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ดีก็สามารถจะทบทวนแก้ไขได้นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแก้ไขยากพอๆกับแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยครับเพราะถ้าท่านไปดูในพรบจัดทํายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยการที่ท่านจะแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติได้เนี่ยขั้นแรกท่านต้องได้รับความยินยอมจากบอร์ดนะครับบอร์ดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเขาต้องมีความเห็นว่าจะทบทวนแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันแปลว่าถ้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ไม่เห็นด้วยด่านแรกท่านไม่ผ่านด่านที่2ต่อให้ผ่านจากบอร์ดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับท่านก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งอย่างที่เราก็พูดกันไปว่ารัฐสภานี้นะครับท่านสมาชิกหลายท่านนะครับโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.หมายความว่าจะแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติได้เนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากคสช.และตัวอย่างของสิ่งที่ท่านบอกว่าแก้ได้นะครับเราไปดูกันในส่วนของวิกฤตโควิดนะครับวิกฤตโควิดเนี่ยนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้หลายๆประเทศต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของตัวเองนะครับแต่พอมาดูในกรณีของไทยที่ท่านบอกว่าปรับได้ยืดหยุ่นได้เนี่ยก็พบข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่มีการปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ชาติเลยนะครับมีการเขียนแผนเพิ่มขึ้นมา1แผนเรียกว่าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับโควิด-19และดำเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทอื่นๆแปลว่ามีสถานการณ์วิกฤตจริงสถานการณ์ในประเทศเปลี่ยนไปแผนยุทธศาสตร์ชาติต้องปรับแต่ท่านแก้เพียงเล็กน้อยนี่คือเหตุผลว่าทำไมแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนยุทธศาสตร์คสช.เนี่ยถึงไม่ประสบผลสำเร็จนะครับมาดูในส่วนของแผนปฏิรูปกันบ้างนะครับแผนปฏิรูปนี้ไม่ได้ต่างจากแผนยุทธศาสตร์ของคสช.เลยนะครับถ้าไปดูในแง่ของที่มาเนี่ยเราก็จะพบว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับหลายท่านก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าหลายคนก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติบางท่านก็เป็นสภาสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับและบางคนก็ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับคสช.ก็มาทำงานในคณะกรรมการปฏิรูปนะครับและสัดส่วนที่สำคัญก็คือว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเราพบว่าร้อยละ33เนี่ยเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับซึ่งพอที่มาจากกลุ่มข้าราชการมาจากบรรดา อดีตทีมงานของคสช.นะครับก็ทำให้แผนปฏิรูปเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างจากแผนงานของราชการทั่วไปนะครับเรียกว่าแผนปฏิรูปเนี่ยเท่ากับแผนราชการแผนงานของราชการเหตุผลที่ผมกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าถ้าท่านไปดูนะครับเราจะพบว่าในรายงานนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าสมาชิกหลายท่านได้เคยเปิดผ่านแล้วเป็นหนึ่งในรายงานการประชุมของรัฐสภาเนี่ยก็จะพบว่ามีการรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปในเดือนมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยนะครับปี63ก็ระบุว่าให้กสทช.นะครับไปทำหนังสั้น1เรื่องนะครับชื่อเรื่องฝุ่นหรือหยดน้ำเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศหนึ่งในแผนงานปฏิรูปประเทศนะครับ2ในรายงานความคืบหน้าปฏิรูปเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี63
ระบุความคืบหน้าว่าให้กกต.ไปทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแผนงานพื้นฐานที่หน่วยงานข้างต้นต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่การปฏิรูปใหม่เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเรามาดูในความคืบหน้าของแผนการปฏิรูปเดือนมกราคมนะครับถึงเดือนมิถุนายนนะครับเป็นรายงาน2ฉบับนะครับเราก็จะพบว่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปเนี่ยนะครับในด้านการเมืองเนี่ยกำหนดไว้ว่าให้ประเทศไทยเนี่ยต้องได้รับDemocracy Index นะครับหรือดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.75 การกำหนดค่าดัชนีประชาธิปไตยไว้ที่ 6.75 แปลว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2564 ว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยแบบบกพร่องนะฮะนี่คือแผนปฏิรูปประเทศนะครับกำหนดเป้าหมายสูงสุดว่ากำหนดเป้าหมายของเราว่าในปี 2564 เนี่ยเราจะขยับจากประเทศประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแบบบกพร่องนี่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ต่ำมากนะครับและถ้าเราดูดัชนีประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่า 6.75 เนี่ยเป็นดัชนีที่ต่ำมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในปี2554เนี่ยประเทศไทยมีดัชนีประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.55 นะครับแล้วก็อยู่ในเรนนี้เรื่อยมานะครับจนมีการรัฐประหารก็เลยทำให้ดัชนีนี้ตกลงนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรายึดตามแผนปฏิรูปนี้นะครับและตั้งเป้าหมายไว้ที่ Democracy Index ที่ 6.75 แปลว่าหลังจากนี้สมาชิกสว.ทุกท่านที่ต้องติดตามการปฏิรูปเนี่ยท่านต้องออกมาร่วมกันต่อต้านการรัฐประหารนะครับเพราะถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่แปลว่าเราปฏิรูปประเทศไม่สำเร็จนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงแผนการปฏิรูปของพวกเราก็คือว่าแผนปฏิรูปของคสช.และแผนยุทธศาสตร์ชาติก็คือว่ามีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมแต่กลับไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นการปฏิรูปกองทัพผมมักจะพูดกับมิตรสหายอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าจริงๆเนี่ยการปฏิรูปกองทัพหรือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ไปใช้ระบบสมัครใจเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการปฏิรูปกองทัพและการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอาจจะสำเร็จก็ได้เพราะว่าร่างการเสนอร่างกฎหมายที่เสนอให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยถูกปัดตกไปด้วยอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับใช้อำนาจว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ไม่รับคำร้องก็เลยทำให้ร่างกฎหมายนี้ตกไปแต่ประเด็นนี้ก็ไม่อยู่ในแผนการปฏิรูปและไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าจะมีการปฏิรูปกองทัพอย่างไรทั้งที่ถ้าเราไปดูพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับมีพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคที่เสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งถ้าดูที่นั่งของทั้ง3พรรคนี้จะพบว่าการผลักดันนโยบายนี้จะสำเร็จได้แต่ก็ไม่อยู่ในแผนปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปที่กำหนดโดยคสช.เนี่ยสุดท้ายแล้วมันนอกจากไม่มีความชอบธรรมยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงได้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วแผนเหล่านี้มันมีไว้ทำไมนะครับหลายท่านสมาชิกหลายท่านได้ชี้แจงไปในเรื่องนี้แล้วแต่ผมขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเขียนไว้และการออกพรบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือทางการเมืองถ้าหากไม่มีใครทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่คสช.ได้ร่างไว้นะครับก็จะถูกตีความและมีความผิดทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดแค่ไม่ทำตามแผนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกตัดสินว่าผิดได้และโทษสูงสุดมีถึงการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนี่คือการเอาแผนยุทธศาสตร์ของคสช.มาเพื่อประหัตประหารชีวิตทางการเมืองหากว่านักการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปที่ร่างโดยคสช.สุดท้ายนะครับมีสมาชิกหลายท่านพูดว่าข้อเสนอนี้ร่างอยู่บนความกลัวเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเพราะกลัวแผนยุทธศาสตร์ชาติกลัวการปฏิรูปผมก็ขอเรียนตรงๆว่ามันเป็นความหวาดกลัวจริงๆครับเพราะผมหวาดกลัวเหลือเกินว่าเรากำลังจะเอางบประมาณภาษีของประชาชนที่อ้างว่าเอามาทำยุทธศาสตร์ชาติเอามาทำการปฏิรูปนั้นเป็นเพียงแค่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและที่เลวร้ายกว่านั้นคือเรากำลังเอางบประมาณเหล่านี้มาทำเป็นแผนและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประหัตประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถึงต้องเสนอให้มีการร้างกลไกที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปของคสช.ขอบคุณครับ